การสำนึกรู้คุณคือความมั่งมีการบ่นว่าคือความยากจนเฮ้ไกด์สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมหัศจรรย์แห่งการขอบคุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่กันแบบอยากทำทริคต่างๆเพื่อที่จะเอามาให้กับผู้คนที่กำลังจัดสรรเรื่องของเงินทองที่ยังไงก็ไม่พอสักทีอะไรอย่างนี้นะเช่นช่วงนี้กันทำขึ้นเพื่อทุกคนเลยเพื่อคนที่มีความจัดสรรเรื่องเงินอยู่นะอย่าพูดว่าไม่มีเงินไม่เอาเป็นหนี้ไม่เอาอย่ามาพูดนะไม่เอานะพูดเรื่องเงินทองกำลังจัดสรรอยู่อะไรอย่างนี้ต่างๆไปนะวันนี้กันพาทุกคนเข้ามาในช่วงนี้คือการขอบคุณเงินนะมันจะทำอะไรที่มหัศจรรย์มากแหละมากๆนะและคุณทุกคนก็ทำได้ด้วยคิดว่าผู้ที่สำนึกรู้คุณเงินมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณจะถูกริบรอนเงินเล็กน้อยที่มีไปด้วยเห็นไหมแม้แต่เงินก็ต้องการสำนึกรู้คุณวันนี้กันอยากให้คุณนำแบงค์20บาทขึ้นมาและติดสติ๊กเกอร์หรือเขียนทับลงไปเลยบนเงินก็ได้ว่าขอบคุณเงินทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตของฉันแล้วคุณก็รู้สึกซาบซึ้งกับเงินที่เข้ามาในชีวิตของคุณตั้งแต่คุณเด็กตั้งแต่คุณเล็กๆเลยจนมาถึงคุณณปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่อายุแล้วแต่วัยแล้วแต่ประสบการณ์ที่ทุกคนผ่านมาเนาะมีเงินเข้ามาในชีวิตคุณมากเท่าไหร่อ่ะคุณพ่อคุณแม่ให้ตั้งแต่คุณยังเด็กๆเล็กๆหรือว่าเงินที่คุณทำงานก้อนแรกหรือเงินที่คุณได้รับมาจากงานพิเศษหรืออะไรต่างๆเงินที่คุณไปจับใจใช้สอยซื้อของที่คุณอยากได้เนี่ยคุณลองนึกย้อนกลับไปหาเขาแล้วก็ในแบงค์20นั้นนะคุณก็เอาขึ้นมาแล้วก็เขียนคำที่กันบอกขอบคุณเงินทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตของฉันเนาะถ้าเรารักเขาเขาก็จะรักเราเช่นกันนะคะสำหรับคนที่มีน้อยมีมากไม่เกี่ยววันนี้เรา20บาทยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วเอาแบงค์20ขึ้นมาและกันอยากให้คุณเอาแบงค์เนี่ยขึ้นมานะเวลาที่คุณเอามาติดที่บ้านหรือที่ที่คุณมองเห็นก็ได้หรือคุณจะพกติดตัวไปทุกครั้งที่คุณแบบรู้สึกว่าเงินทองมันแบบอยากขอบคุณเงินอะอยากขอบคุณเงินแล้วทำให้เงินมีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะกันจะเลี่ยงคำลบทุกคำเลยที่จะคุยในคลิปกับพวกคุณเนี่ยกันอยากให้ทุกคนแบบมีทัศนคติที่ดีกับเรื่องเงินเพราะว่าส่วนในอดีตกันก็เคยติดลบมากๆมาก่อนเหมือนกันนะคะไม่ได้มาถึงก็มีกินมีใช้มีงานทำเยอะแยะอะไรมากมายอย่างณปัจจุบันนี้แต่ก็เลือกทำเฉพาะงานที่กันอยากทำนะโอเคไหมคุณก็เอาแบงค์20นั้นมาแล้วคุณก็มองดูสำนึกรู้คุณถึงเงินที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันค่ะนะยิ่งสำนึกรู้เท่าไหร่เงินก็จะเข้ามาหาคุณมากขึ้นเกิดความมหัศจรรย์มากขึ้นนะเวลาที่คุณคิดว่าเงินคุณยังมีแบบมีแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยในความคิดของคุณแต่กันอยากให้บอกว่ากันอยากจะบอกกับทุกคนว่าเงินที่คุณมีคือคุณต้องมันมหาศาลแล้วว่าสำหรับคุณนะยิ่งคุณรู้สึกว่ามีเยอะมากเท่าไหร่สมมติว่าวันนี้เหลืออยู่100บาทอะไรอย่างเงี้ยคุณมองลงไปแล้วคุณแบบโอ้โหเหลือ100นึงเรากินข้าวได้ตั้งเยอะแน่นู่นนี่นั่นทำต่อไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นเรื่องนี้มันต้องมีพาร์ทต่อไปแต่กันอยากให้คุณเอาแบงค์20มาแล้วก็คุณก็มาดูคำที่คุณเขียนขอบคุณเงินทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตฉันนั่นแหละคุณจะนึกถึงแล้วคุณมองแบงค์คุณก็จะนึกถึงเมื่อเกิดความสำนึกรู้คุณย้ำซ้ำเรื่อยๆความรู้สึกดีมากขึ้นเรื่อยๆคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตคุณทำให้คุณมีการได้ใช้เงินได้เอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตคุณให้กับคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณแบบปลับปลื้มอิ่มเอมอุดมสมบูรณ์และเมื่อคุณรู้สึกมีความสุขและอุดมสมบูรณ์เงินจะไหลเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะใช้ affirmation ที่กันใส่เงินไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายและมั่งคั่งมันจะมากขึ้นและมากขึ้นแต่คุณต้องทำตามที่กันบอกถ้าคุณไม่ทำตามที่กันบอกมันแน่นอนค่ะผลลัพธ์มันไม่ได้อย่างที่ต้องการจริงๆแต่กันอยากให้คุณเริ่มที่แบงค์20เวลาที่คุณรู้สึกแบบรู้สึกอะไรระหว่างวันอย่างเงี้ย
เอาความรู้สึกดีๆอ่ะคุณเอาแบงค์นี้ขึ้นมาดูเวลาที่กลับบ้านคุณก็มาดูอาจจะทำไว้ 2-3 แบงค์ก็ได้20บาทเนาะไว้ที่ห้องนอนไว้ที่ในกระเป๋าตังค์หรืออะไรเงี้ยระหว่างวันก็เอามาดูขอบคุณกันมันจะเกิดความมหัศจรรย์แน่นอนถ้าคุณทำตามที่กันบอกนะคะคลิปนี้ไม่อยากให้ยาว5นาทีอีกแล้ว ขอพูดสำหรับaffirmation สำหรับคนที่ต้องการ affirmation ส่วนตัว affirmation คืออะไรงงมากเลยครูกันทำอะไรวะแอบด่ากันในใจโอเคโอเคไม่ affirmation คือการพูดประโยคย้ำซ้ำเหมือนการประกาศตนการยืนยันอ่ะการยืนยันกับตัวเองการเลี่ยงที่จะใช้คำอื่นเลยการเลือกคำที่ใช้ affirmation คำนี้เลยเป็นประโยคย้ำตอกย้ำซ้ำๆเพื่อที่จะให้คุณเชื่อและเกิดขึ้นจริงเพื่อที่ให้จิตคุณเชื่อก่อนเมื่อจิตคุณเชื่อคุณท่องอย่างเงี้ยฉันรวยอ่ะมีคนเข้ามาหากันแล้วบอกว่าถ้าพี่จะมานั่งท่องอย่างนี้อย่างเดียวพี่จะรวยได้ยังไงเอ้าเมื่อคุณท่องคำนี้แล้วสมองคุณจะคิดถึงการทำงานไหมคุณคิดว่าคุณรวยแล้วคุณนั่งพูดอย่างเดียวเนี่ยคุณจะไม่ active action อะไรเลยคุณก็ท่องไปเถอะครั้งนั้นอะแต่ถ้าคุณท่องแล้วเนี่ยอากันยกตัวอย่างเลยนี่เรื่องเงินมันจะมองเห็นยากเลยกันว่าฉันสุขภาพแข็งแรงฉันมีหุ่นดีมีซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนอย่างกันเนี่ยลุกขึ้นมาเว้ยเข้ายิมออกกำลังกายมันมาอยู่ไม่ได้วันไหนกันไม่ได้ไปเนี่ยกันอยู่ไม่ได้ร่างกายกันแข็งแรงขึ้นเนี่ยแล้วถ้าคุณพูดว่าฉันรวยอย่างเงี้ยฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยคุณพูดย้ำซ้ำอย่างเงี้ยเงินจะไม่เข้ามาหาคุณหรือคุณจะไม่คิดว่าฉันรวยฉันต้องหาทางหาวิธีคิดนี่คือแบบนะทำให้คุณอยากจะแบบทำนู่นทำนี่แล้วมันจะทำให้คุณเจอโอกาสการพูดพวกนี้เป็นการที่จะสร้างภาพประกอบชีวิตคุณเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่จะดันคุณให้แบบประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าอย่างที่คุณเห็นอะบางคนอะนะเอายกตัวอย่างเลยกันเนี่ยตอนที่กันไม่มีเงินกันจะพูดกับตัวเองว่าอะไรรู้ไหมตอนสมัยก่อนนู่นที่กันยังไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้กันจะบอกว่าทำไมฉันโชคร้ายอย่างนี้ทำไมไม่เคยพอเลยเงินเดือนออกมาทำไมต้องจ่ายคนอื่นทำไมเต็มหัวไปหมดนะใช้เงินแป๊บเดียวก็หมดแล้วไม่ทันถึงเดือนไม่เคยพอสักทีนึงเห็นไหมนี่คือตัวอย่างเลยตัวอย่างของตัวเองกันจะเอาตัวเองมาเลยถ้ากันทำแล้วกันไม่ได้กันไม่มาบอกพวกคุณหรอกถ้าคนอย่างกันทำได้คุณก็ต้องทำได้เห็นไหมนะทำอย่างที่บอกเลยขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในชีวิตฉันแล้วก็มองย้อนไปถึงภาพของเราในวัยเด็กหรือในวัยที่เราจับจ่ายใช้สอยมีเงินใช้เอานึกถึงตอนที่มีเงินใช้แบบเนี่ยคุณก็สำนึกรู้แบบว่าขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้มีชีวิตดีๆขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้ซื้อสินค้าตัวนี้ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันมีอาหารอร่อยกินมีข้าวกินมีจักรยานคันแรกมีย้อนลงไปเยอะๆยิ่งสำนึกรู้คุณมากเท่าไหร่เงินตราจะกลับมาหาคุณมากขึ้นเท่านั้นนะเวลาที่คุณสำนึกรู้คุณกันจะบอกคุณเลยนะคะใครได้ฟังคลิปนี้คือคุณจะโชคดีเลยเวลาที่เราสำนึกรู้คุณรอบตัวเราก็เหมือนกับว่ามีวงแหวนสีทองออกมานะเหมือนกับเทวดาทางฟ้ามันก็จะเป็นพลังงานอย่างนึงพลังงานของการสำนึกรู้คุณอย่างเงี้ยเมื่อเราส่งออกไปมันก็ต้องลายย้อนกลับมาหาเราเพราะมันเป็นพลังงานดีเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกแบบอิ่มเอมเปรมปีอะถ้าเป็นคนแบบเขาจะนึกว่าแบบว่าเราทำบุญแล้วเรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือการสำนึกรู้คุณเงินเนี่ยเงินก็จะกลับเข้ามาหาคุณจริงๆคุณลองทำดูก่อนสำหรับคลิปนี้ย้อนกลับไปที่ affirmation ส่วนตัวใครยังมี affirmation ส่วนตัวทัก line แอดเลยนะคะแล้วก็ line แอดกันไม่รับปรึกษาปัญหาต่างๆนะใครกันทำช่วงต่างๆเพลย์ลิสต์ต่างๆไว้ให้แล้วแต่ถ้าทำ affirmation ส่วนตัวกันจะมีการโคชชิ่ง1ชั่วโมงในการคุยทางโทรศัพท์ว่ากันจะต้องดีไซน์ affirmation เฉพาะเรื่องนั้นให้กับคุณยังไงสำหรับคนที่ต้องการก็ทักเข้ามาแล้วก็ถ้าเป็น LINE แอดให้เราพูดคุยกันแต่เรื่องที่เป็นบวกถ้าไม่บวกกันจะไม่คุยนะคะเพราะว่าการทำ YouTube หรือการทำบทความแต่ละอย่างกันต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงในการที่จะดีไซน์ affirmation แต่ละตัวออกมากันต้องทำให้คนทั่วไปฟังเยอะแยะมากมายเลยมีคนฟังมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันนั่นกันคือการใส่พลังงานและใส่คลื่นเสียงลงไปด้วยเหมาะกับทุกคนที่ฟังแล้วก็แบบชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะดีขึ้นคือคุณฟังแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนคุณอยากจะคิดแต่สิ่งดีๆเห็นภาพดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเพราะชีวิตของแต่ละคนที่มาฟังกันก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความสุขมีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนแต่ขอให้ฟังแล้วคุณรู้สึกว่าคุณดีคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นและดีขึ้นนะแต่ถ้าคุณยังมาส่งพลังงานลบให้กันในอินบ็อกซ์หรืออะไรเนี่ยกันไม่เอานะคะกันบล็อกเลยเพราะว่าการต้องรักษาระดับพลังงานของกันให้มากขึ้นและมากขึ้นจากการทำสมาธิแล้วก็พอเวลากันทำงานกันก็ได้ออกมาดีคุณจะได้รับพลังงานได้แบบเต็ม
็มไงคือแต่ละเพลย์ลิสต์เนี่ยกันทำเพื่อที่จะตอบ Q&A ให้กับคุณและตอบปัญหาแล้วว่าเออเนี่ยฉันขาดเงินอยู่ฉันทำยังไงอ่ะคุณก็มาฟังการสำนึกรู้คุณเงินคุณก็เอาแบงค์20ของคุณมาเขียนแล้วคุณก็ทำตามที่กันบอกแค่นั้นเองพอคุณมีเงินคุณค่อยมาทำ affirmation ส่วนตัวที่คุณอยากจะโฟกัสแล้วคุณก็มาดูว่าเอ๊ะกันมีเคล็ดลับอะไรที่จะใส่ลงไปใน affirmation ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการ affirmation ของกันซึ่งมันแน่นอนมันเห็นผลอยู่แล้วถ้าอะไรที่เห็นผลกับชีวิตเราพิสูจน์มาแล้วเราก็จะทำให้กับคนอื่นได้โอเคคลิปยาวอีกแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกับเคล็ดลับต่อไปและต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะJumping out of my skin for the cold